สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเก่งของเราพี่ต้อนนั่นเองสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานประกวดมิสเตอร์แลนด์สเคปปี2022กล่าวนิดนึงก็เป็นปีที่3แล้วไม่ใช่หนุ่มหล่อละรักโลนะครับก็เราก็จะได้หนุ่มหล่อเข้ามาประดับวงการนะครับอีกปีนึงอีกหลายๆคนเลยแล้วก็นอกจากหนุ่มหล่อแล้วนอกจากหล่อแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ต้องรู้จักโลกของเราให้ดีแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นนะครับรู้จักที่บอกว่าจะทำให้บอบโลกนี่น่าอยู่ขึ้นได้เลยสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณหล่อบนเวทีแล้วคุณแบบว่าได้รับการคัดเลือกการเป็นโอกาสเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยอย่าให้โอกาสนั้นพลาดไปนี่ก็ฝึกฝนตัวเองนะครับเมื่อได้บทเมื่อได้โอกาสคว้ามาแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดมันจะผลักดันคุณไปข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นเวทีของคนรุ่นใหม่แล้วก็โอกาสมาถึงแล้วนะครับการหานักแสดงหน้าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นง่ายมากแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องไขว่คว้าและทำให้ดีที่สุดเพราะพ้นจากนี้ไปถ้าคุณทำไม่ดีคนอื่นแทนที่คุณทันทีได้เลยสำหรับเยาวชนนะฮะในเรื่องของการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากถึงคนที่ชอบบูลลี่กันก็เป็นเรื่องวันพฤติกรรมที่ไม่ดีนะเป็นกรรมที่ต้องบอกว่าเลวเลยนะครับลองนึกว่าในทางกลับกันถ้าเราโดนบ้างนะครับเราก็จะอึดอัดหงุดหงิดแล้วก็กดดันแล้วบางทีเนี่ยผลกระทบมันร้ายถึงขนาดทำร้ายคนอื่นถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นแบบว่าไม่อยากโดนอะไรจากใครก็อย่าไปทำแบบนั้นกับเขาได้เลยผลงานพี่ต้อช่วงนี้ครับกำลังเตรียมซีรีส์วายเรื่องที่มีคนอ่านตามในเว็บเยอะที่สุด85ล้านวิวเครียดก็ไม่เคยทำละครมาเยอะแยะไม่เครียดเท่าต้องซีรีส์วายเรื่องที่จะทำเนี่ยเป็นงานใหม่ของพี่ต้อด้วยเกริ่นนิดนึงได้ไหมเรื่องอะไรรักโคตรโหดอย่างมึงว้าวนะครับมันเป็นเรียกว่าเลิฟซินโดรมภาค3หยิบภาคที่มีคนอ่านเยอะที่สุดมาทำซึ่งก็เป็นการเป็นความกดดันพุ่มกลับไปเพราะว่าเป็นการคาดหวังของคนอ่านเยอะมากแต่ว่าคนอ่านก็ดีใจที่เขาเชียร์มาว่าเขารอให้เรื่องนี้ปรากฏเป็นตัวละครที่มีชีวิตจริงเยอะเดินเหินให้เขาก็กลายเป็นว่าแต่ก็คาดหวังว่าต้องทำให้ได้เต็มตรงตามที่เขาอ่านในบทประพันธ์ได้เลยขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณมากครับ